สัพพัญญุตญาณสิ่งใดที่ทรงตรัสไว้ย่อมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองถ้าเราเคยอ่านพระไตรปิฎกเราจะทราบได้ว่าพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ไม่มีประมาณวาจาของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสแต่ความจริงเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังก็คือระยะเวลาที่ไม่แน่นอนเพราะถ้าไม่ทรงระบุไว้แต่บอกแค่ว่าหลังกึ่งพุทธกาลคำทำนายของพระพุทธองค์ที่ทรงทำนายไว้บางท่านอาจไม่แน่ใจใช่ไหมว่าจริงหรือไม่เพราะหลายคนอาจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่บันทึกไว้จริงหรือไม่จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วณปัจจุบันและตรงกับพระพุทธธรรมนายนอกจากนั้นแล้วยังมีรหัสลับจากพุทธธรรมนายจากอนันตจักรวาลที่ชี้นำทางให้ทำโลกุตระช่วงหลังกึ่งพุทธกาลเป็นเครื่องยืนยันสิ่งที่กำเนิดขึ้นอยู่กับโลกอยู่ในขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำพุทธธรรมนายที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่ดูเหมือนว่าเมืองไทยไม่มีอะไรเพราะมีสัจธรรมศาสนาคุ้มคอยรักษาอยู่ผู้ที่เป็นยักษ์นอกศาสนาที่เขาประสบกันอยู่เช่นทุกวันนี้เขาก็บอบช้ำกันมากแล้วอย่างทุกทรมานภัยพิบัติต่างๆทั้งภัยพิบัติใจคนภัยพิบัติธรรมชาติเพราะไม่มีธรรมคอยรักษาไว้และนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าการเลื่อมใสของใจคนของโลกมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเราดูกันณขณะนี้แล้วความเสื่อมของใจคนและของโลกก็คงเป็นจริงดังคำพุทธธรรมนายเพราะวัฏจักรของโลกใบนี้คือเพื่อสร้างใหม่เพื่อรักษาและทำลายตรงกับหลักไตรลักษณ์วัฏจักรของสัจธรรมโลกต้องมีอันเสื่อมสลายหรือมีอันแตกดับไปเมื่อเกิดความเสื่อมก็ต้องมีการรักษาให้คงอยู่เพราะโลกนั้นยังไม่ถึงเวลาแตกดับหากคนชำระจัดการรักษาให้ดีกว่าเดิมระบบโลกก็ต้องจัดการเพื่อปรับความสมดุลของตนเองให้อยู่ได้ไม่แตกสลายไปถ้าเราจะเอาเหตุผลความเป็นจริงมาพิจารณากันว่าจริงดังที่ทรงตรัสไว้หรือไม่โดยเฉพาะสิ่งที่ทำลายล้างโลกได้อย่างดีที่สุดก็คือจิตใจมนุษย์ที่ทำลายล้างประหัตประหารกันเองทำลายล้างโลกให้ไม่น่าอยู่โลกจึงย่ำแย่เช่นทุกวันนี้การเกิดสงครามจะมีขึ้นได้ถ้าผู้นำประเทศนั้นขาดสภาวะสมดุลทางจิตใจไร้คุณธรรมมนุษยธรรมตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาของตนจึงควบคุมจิตใจตนเองไม่ได้นอกจากจะตกเป็นทาสของอวิชชาแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือสภาวะจิตใจที่อ่อนแอตกอยู่ในความอยากจึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของบางสิ่งที่เห็นผิดที่สามารถช่วยเหลือตนเองและพวกพ้องตอบสนองความอยากให้เขาได้เราจึงได้ยินข่าวมนุษย์ต่างดาวบ่อยครั้งเราทุกคนจึงควรไม่ประมาทเลยและไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังไงแล้วเราก็ต้องเดินหน้าเข้าไปหาความตายกันอยู่ดีความไม่ประมาทในชีวิตก่อนตายและหลังความตายก็ต้องเร่งเพียรทำเพราะขณะมีชีวิตอยู่ภัยที่เกิดขึ้นอยู่กับใจของความเป็นคนความทุกข์ที่ทุกคนล้วนต้องเจอประสบภัยกันทุกวันหากเจอภัยจริงๆเราก็จะได้มีเครื่องป้องกันรักษาตัวพระศรีอริยาเมตไตรตรัสรู้แล้วท่านมีตัวตนอยู่จริงถ้ายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งเดียวกันคือสิ่งใดและยังสอนใครไม่ได้ยังมีความกลัวอยู่ในใจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิพพานคืออะไรอย่าได้แม้แต่จะคิดว่าตัวเองเป็นเพราะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้
คนที่ตอบทุกอย่างได้คือพระศรีเท่านั้นคนที่ใช่จะไม่บอกและคนที่บอกก็จะไม่ใช่ฝากสำหรับพวกที่หมิ่นไม่เชื่อพุทธธรรมนายพวกที่ชอบหมิ่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกหลวงพ่อฤาษีและครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านเทพเทวดาภพภูมิต่างๆอย่างพระอินทร์ในมหากัญชาดกสรุปที่พวกนั้นแสดงมาว่าเขารบพวกฤาษีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านกล่าวถึงพุทธธรรมนายให้ไปสังเกตดูได้ว่าสภาวะธรรมรุนแล้วจนจะเป็นบ้าเสียสติการพิจารณาด้วยมหาปัญญาทุกวันนี้มนุษย์กล่าวพลาดอะไรไปบ้างให้คิดดูให้ดีพระเถระพยากรพุทธธรรมนายมหาสุบินอัพยปริศพระเจ้าประสิทธิโกศลไผ่ห้าประการและธาตุอันตรธานปริวัติห้า 1. ปริยัติอันตรธานความสื่นสูญแห่งพระปริยัติ 2. ปฏิบัติอันตรธานการเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ 3. ปฏิเวทอันตรธานการเสริมศูนย์แห่งการสำเร็จมรรคผลนิพพาน 4. ลิงคะอันตรธานการเสริมศูนย์แห่งเพศสมณะธาตุอันตรธานการเสริมศูนย์แห่งพระบรมธาตุดูก่อนในการภายภาคหน้านั้นภิกษุเป็นอันมากจะเป็นคนมักโกรธมักผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณท่านหัวดื้อโอ้อวดริษยามีวาทะแตกต่างกันจะเป็นผู้มีมานะตัวในธรรมที่ยังไม่รู้ทั่วถึงคิดว่าตื่นในธรรมที่ลึกซึ้งเป็นคนเบาปัญญาไม่เคารพธรรมไม่มีความเคารพกันและกันในการข้างหน้าโทษภัยเป็นอันมากจะเกิดขึ้นในหมู่สัตว์โลกก็เพราะภิกษุทั้งหลายผู้ไร้ปัญญาจะกระทำธรรมะที่พระศาสนาส่งแสดงแล้วนี้ให้เศร้าหมองทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลวแต่โวหารจัดแก้วกล้ามีกำลังมากปากกล้าไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยก็จะมีขึ้นในสังฆมณฑลส่วนภิกษุผู้มีคุณความดีมีโวหารสมควรแก่เนื้อความมีความละอายต่อบาปไม่ต้องการอะไรอะไรก็จะมีกำลังน้อยมหันตภัยร้ายแรงว่าด้วยภัยในอนาคต5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคต5ประการนี้ยังไม่บังเกิดในปัจจุบันแต่จะบังเกิดในการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นภัยในอนาคต5ประการเป็นไฉนคือในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาและเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคต
ภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาและเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จักให้นิสัยแก่กุลบุตรเหล่าอื่นจักไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นให้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สองนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาและเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อแสดงอภิธรรมกถาเวทันละกถาอย่างลงสู่ธรรมที่ผิดก็จักไม่รู้สึกเพราะเหตุใดการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สามนี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาและเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาพระสูตรต่างๆที่ตถาคตได้พาสิทธิ์ไว้เป็นสูตรลึกซึ้งมีอัดลึกซึ้งเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตาธรรมเมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยโสตะลงสดับจักไม่ตั้งจิตเพื่อรู้จักไม่ใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าสูตรต่างๆที่หนึ่งไว้ประพันธ์เป็นบทกวีมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะสละสลวยเป็นพาหิกรกถาเป็นสาวกาภาษิตเมื่อพระสูตรเหล่านั้นอันบุคคลแสดงอยู่ก็จักฟังด้วยดีจักเนี่ยโสตะลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู้จักตั้งใฝ่ใจในธรรมเหล่านั้นว่าควรศึกษาเล่าเรียนเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่สี่นี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะคันแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นอีกประการหนึ่งในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาและเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาภิกษุผู้เถระก็จักเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าเนกมืดทอดทุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งประชาชนรุ่นหลังก็จักถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแม้ประชุมชนนั้นก็จักเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจักไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะเหตุดังนี้แลการลบล้างวินัยย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่5นี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภายข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภายนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการนี้แลซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จะเกิดในการต่อไปภายเหล่านั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะอันแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้น